สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็เป็นการพิเศษนะครับผมออโตพาร์ทแล้วก็พี่เบนชลาทิพย์ไม่ใช่ HD Manny นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ Galaxy Note 8วางขายในไทยเป็นวันแรกใช่แล้วแล้วก็ iPhone 8กับ8 Plus วางขายทั้งโลกไม่ใช่ทั้งโลกประเทศไทยนะพูดผิดประเทศที่1กลุ่มเทียร์แรกก็วางขายแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยมีพับสลับกล้องจึ๊บนี่โอเคนี่ไงเห็นไหมมากันครบเลยนะครับวันนี้เราก็มี Galaxy Note 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 8 Plus ไม่มี8ใช่ไหมไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่กล้องคู่กันมาทำไมอ๋อเออนะก็ถูกกันก็ถูกพี่เบนนะครับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาแกะกล้องทั้ง3เครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเม้นมาได้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากNote 8ก่อน iPhone ไม่ค่อยมีคนซื้อเอาไว้ก่อนนะครับคนจองก็ไม่ค่อยเยอะ iPhone ก่อนก็ได้วันนี้ให้ iPhone เป็นพระเอกอ๋อเดี๋ยวให้สีนึงก่อนให้สีดำก่อนแล้วกันนะ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนรอรับเครื่องอยู่กำลังจะไปแล้วนะครับอ่ะมาดูกันก่อน iPhone 8 Plus นะครับตัวนี้เป็นสีดำซึ่งต้องบอกก่อนว่า iPhone 8 Plus มันก็เปลี่ยนสีจากตอน7มาเพราะว่าอะไรพี่เบนจริงๆสีดำก็คือสีเดิมนะแต่ดำมันมีดำด้านตอน7 Plus กับดำ7 Black ใช่แต่ว่ามันเป็นแต่เจ็ตแบ็กนี่คือไม่อยากจะพูดเลยคือมันเป็นรอยแบบง่ายมากๆครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพอ8เนี่ยมันมีการเปลี่ยนวัสดุถูกไหมใช่เป็นกระจกนี่ไงเห็นไหมฝาหลังทำให้กลายเป็นแบบเหมือนดำเหมือนเจ็ตแบ็กอันนี้ขออนุญาตลอกเลยแกะเลยแล้วกันเกือบหลุดมืออ๋อมันมาข้างหน้าด้วยใช่อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะนี่แหละนะครับด้านหน้าจะรู้ไม่ออกว่าเป็น iPhone 7หรือ8ใช่ถ้าเกิดว่าพลิกด้านหลังเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็น8 Plus นะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกแล้วใช่ไหมแต่คนนึกว่า Jet Black หรือเปล่ามันเรียกว่า Jet Black ก็ไม่ใช่ปะจริงๆคือมันไม่ใช่ Jet Black คือ Jet Black จะดำเข้มกว่านี้ความรู้สึกนะถ้าเทียบกันเนี่ยใช่ครับอันนี้จะเป็นแต่ว่ามองเผินๆเนี่ยมันก็ไม่รู้คือถ้าไม่ได้สังเกตจริงเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ออกนะครับโอเคแล้วก็อ๋อนี่เป็นเครื่องสิงคโปร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกหม้อแปลงก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนาะใช่แล้วประมาณนี้นะครับอันนี้ AirPods ใช่ไหมครับใช่ฮะไม่ใช่มีสายมีสายทำไม AirPods มันมีสายไม่ใช่ AirPods แต่ว่ามันทำมาก็ดูเผินๆก็นึกว่า AirPods เหมือนกันก็ต้องเหมือน7ใช่แต่ว่ามันมีสายก็มาแบบนี้คือที่อยากได้ AirPods ก็ไปตัดสายทิ้งนะครับใช่ไหมไม่ใช่สิแล้วก็มีสาย Lightning นะครับอันนี้ใช้ Lightning อยู่นะทำไมก็งงไม่เปลี่ยนอย่างก็คือเหมือนเดิมเหมือน7 Plus ทำไมไม่เปลี่ยนเป็น Type C อ่ะทำไมไม่เปลี่ยนเป็น Type C มันไม่ทำอยู่แล้ว Apple น่ะอ๋อนะครับอันนี้ UI ของ iOS 11ซึ่งก็อันเดียวกันกับตอนนี้ที่เครื่องรุ่นใหม่ได้ไปหมดแล้วใช่แล้วนะฮะที่ไม่อยากจะพูดเลยว่าสูบแบตมากๆอ๋อเฮ้ยบน8จะไม่สูบก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่คือ7 Plus นี่มันสูบแบตถูกมั้ย7 Plus ทั้งทุกรุ่นนะครับที่มันอัพเป็น iOS 11เนี่ยสูบแบตหมดเลยโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัว8 Plus แล้วกันเนาะอันนี้สีดำและโดยสีหนึ่งเทียบกันไปก่อนเทียบกันไปก่อนกับสีทองนะครับเก็บไปวางไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีทองกันจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่มันดูเหมือนกล่องสีขาวเลยพี่เบนไม่เหมือนมันไม่ใช่สีขาวใช่ปะมันจะมีสีเงินอ๋อใช่ใช่สีเงินก็คือกล่องขาวๆแต่อันเนี้ยมันอมชมพูทองทองนิดๆลอกเลยอันเนี้ยจะเป็นสีใหม่เฮ้ยแต่ว่ามันก็มองจริงๆมันสีทองเรียกสีทองเหมือนกันแต่พอมาดูกันแล้วเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันแตกต่างอ๋อข้างๆมันก็จะทองแบบทองมากขึ้นออกชมพูนิดๆด้านข้างใช่ไหมมันดูเป็นทองชมพูใช่เป็นทองชมพูแต่ด้านหลังนี่มันก็ตัดกันดีสีครีมๆอ่อนๆปะประมาณนั้นก็แต่ก็สวยดีก็สวยดีคือมันสีใหม่เหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าถือเนี่ยรู้เลยว่านี่คือiPhone 8 Plus ใช่เพราะว่ามันเป็นคนละสีใช่แล้วสีที่เป็นสีที่จะแตกต่างดูเห็นง่ายชัดสุดถ้าเกิดว่าเทียบกับสีดำแล้วบางทีถ้าเกิดว่ามันไม่สะท้อนมันก็จะมองไม่ออกว่ามันเป็นเจ็ตอาจจะมองว่าเป็นเจ็ตแบล็คก็ได้ถูกไหมมองเป็นเจ็ตแบล็คครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกระจกทั้งหมดแล้วเพราะว่าตัวนี้ตัวเครื่องก็จะเป็นนี่ไงจากด้านข้างมันเห็นปะด้านข้างเป็นโลหะนะครับแต่ว่าด้านหลังก็เป็นกระจกทั้ง2ตัวแหละเพราะว่าด้านข้างก็เหมือนเดิมเหมือนเจ็ต Plus ใช่เหมือนเดิมต่างแค่ว่าด้านหลังเพราะว่ามันต้องมีการใช้ฝังตัวไวเลสชาร์จเข้าไปเริ่มเป็นกระจกเป็นกระจกแทนนะครับนี่สังเกตดูแล้วว่าเผื่อใครมีความต้องการที่จะจอง iPhone ใครชอบสีอะไรกดที่ไหนก็จองได้เพราะว่าของมันขายไม่ค่อยออกนะครับเฮ้ยจริงคือถ้าเกิดตอน7กับ7 Plus เนี่ย
ณวันนี้นะตอนนี้ข่าวมันมาแล้วว่าของหมดแล้วจริงดิตอนนี้คือเกลี้ยงเลยอ๋อในล็อตแรกที่เรารับที่ร้านใช่ไหมใช่ที่ร้านแล้วตอนนี้คือกลายเป็นว่าของเริ่มขาดแล้วคนเริ่มหากันแล้วพอมันวันออกมาปุ๊บเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปบุญคลองกันพี่เบนแพงแน่แน่แน่นอน2เครื่องนี้กำไรเท่าตัวอ่ะเราเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงฝากคนที่มาเราเครื่องสีดำไปก่อนแล้วกันนะครับเอากล่องไปด้วยไหมกล่องไปด้วยไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเก็บสีดำก่อนนะครับจะได้เห็นกันแล้วนะว่ามันเป็นกระจกโยนไปเลยโยนไปเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกระจกก็จริงแต่ว่าเป็นกระจกสีเดียวคือถ้ามองว่าตอนนี้พวกฝั่ง U11 หรือ Samsung เนี่ยมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นตัวเลื่อมๆเล่นสีอันนี้ไม่เล่นอันนี้เป็นสีเดียวนะครับใช่โอเคนะครับอันนี้คือสีดำเดี๋ยวเราออกจากเฟรมไปก่อนหัวขาดด้วยโอเคครับแล้วเราก็จะเหลือตัว8พลาสติกเป็นสีชมพูทองๆโอโรสมั้ยมันกึ่งๆมั้ยผมว่ามันเป็นกึ่งโรสโกลด์นิดๆใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ของประกอบฉากเดี๋ยววางไว้ก่อนนะแต่ต้องมีพูดตังอะไรไหมหรือแกะโน้ต8ก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังแกะโน้ต8ก่อนแล้วมาชนกันโอเคนะครับโอเคก็ของแถมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว iPhone 8 Plus นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่สิงคโปร์นะครับลอดตม.มานะฮะ อันนี้โน้ต8วันนี้ผมไปตั้งแต่เช้าเลยไป AS พอดีมีงานที่ช็อปคนนิดหน่อยก็เลยไปดูว่าเป็นยังไงบ้างสรุปว่าเนื่องจากว่าตอนผมจะจองโน้ต8เนี่ยเลือกนานไปหน่อยหมดเลือกสีไม่ถูกก็จะเอาสีอะไรก็เลยรอก่อนแล้วรอไปรอมาแล้วยังไงรอมาวันนี้คือไปลองถามที่ช็อปเขาบอกว่าที่ช็อปไม่มีของคือไม่มีไม่สามารถซื้อ walk in ได้เขาบอกว่าจะมีแค่บางสาขาที่มีของเหลือให้ walk in เข้าไปซื้อเมื่อตอนช่วงเย็นนี่ตอนก่อนจะกลับบ้านมาก็ผ่านเซ็นทรัลเวิลด์มาก็ช็อปก็คนล้นเหมือนกันครับก็โน้ต8ก็วันนี้คือน่าจะเป็นช่วงวัน2วันเนี้ยที่คนจะล้นร้านเพราะว่าไปถอยโน้ต8ที่จองกันไว้กันครับมาตัวนี้เป็นสีอะไรพี่เบนไปเอามาอันนี้เป็นสีทองตัวนี้เป็นสีทองนะครับเดี๋ยวมองดูกันนี่ซึบโน้ต8อันนี้กล่องก็จะเหมือนกับตอน S8 ที่จะมีแม่เหล็กอยู่ด้านข้างเปิดออกมาแล้วนี่นะครับคือโน้ต8สีทองนี่นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันทองกว่าตอน S8S8 มันแอบส้มๆติดส้มนิดนึงของสีเมเปิลโกลด์ครับแต่ว่าตัวนี้คือมาเป็นทองอ่อนๆแล้วดูก็คือเป็นสีทองที่ยังไม่ค่อยเห็นใน Samsung มาก่อนผมคิดว่าเนี่ยใน3สีนี้ผมว่าสีทองผมชอบที่สุดโอเคนะครับคือถ้ามองเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายตอน S6 แต่ว่าสีอ่อนกว่าอีกคือถ้ามองมุมที่มันสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นเงินๆถูกมั้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่ค่อยมีแสงมันจะออกเป็นสีเงินแต่ถ้าเกิดว่ามีแสงเข้ามาเนี่ยมันจะออกเป็นทองอ่อนครับอันนี้คือตัวโน้ต8นะครับโอเคในกล่องโน้ต8มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองเช็คกันครับนี่คือเครื่องศูนย์ไทยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกเข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้เผื่อใครไปรับของพรุ่งนี้จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงนะครับของ micro USB ให้กลายเป็น type C นะครับเผื่อใครมีหม้อแปลงตัวเก่าของ Samsung อยู่อันนี้ก็เอามาเสียบได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวโอนถ่ายข้อมูล Samsung Transfer นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอ๊ะเรียกว่า Samsung อะไรนะ Samsung เอาไว้ถ่ายข้อมูลอ่ะจบใช่ผมจำชื่อไม่ได้ใครนึกชื่อได้เม้นมาใช้ได้นะใช่อันนี้ใช้ได้เวิร์คเลยเสียบใจเครื่องนึงมาแล้วโอนเข้ามานี่อันนี้มาครบหมดเลยทุกรูปถ่ายพวกคอนแทคมาทุกอย่างเลยนะครับคือสะดวกดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัว Adaptive Fast Charge นะครับตัวนี้ก็น่าจะยังจ่ายไฟอยู่ที่สูงสุดก็คือ9 V เอ้ยสูงสุดเดี๋ยวนะมองไม่เห็นเขาบอก OTG ใช่ไหม OTG ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ OTG ครับมันเอาไว้ใช้ตัวสมาร์ทสวิตช์ของ Samsung อ่ะเอาไว้โอนถ่ายข้อมูลอย่างเดียวเลยคือ 9V 1.67 A หรือ 5V 2A นะครับโอเคก็ประมาณ10กว่าวัตต์สมาร์ทสวิตช์ครับใช่เอาไว้ใช้กับตัวสมาร์ทสวิตช์นะครับแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าใช้เป็น OTG ได้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็น Type C แล้วก็เป็นพอร์ต USB-A ออกมาต้องลองไม่ชัวร์อาจจะได้แต่ว่าสมาร์ทสวิตช์นี่ใช้ได้แน่ๆเขาอยากโอทายข้อมูลมาจากเครื่องหนึ่งมามัน USB connector แต่ผมว่ามันน่าจะใช้ OTG ได้นะใช่นะครับอ่ะมีอะไรอีกเดี๋ยวก็จะมีหูฟัง AKG นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับหูฟัง AKG นะครับที่แถมมาตัวเดียวกันที่แถมกับตัว S8 นั่นแหละนะครับตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะมีคนบอกว่าไอ้แบบเนี้ยเห็นขายอยู่ที่ตามร้าน IT แบบไม่กี่บาทของปอมครับวันนั้นที่บอกว่า90กว่าบาท100กว่าบาทอันนี้ของปอมนะครับคือเขาไปเช็คมาแล้วว่าเป็นหูฟังที่ปั๊ม
ทำเหมือนที่ศูนย์ของจริงถูกเหมือนกันเออถ้าเกิดอยากได้หูฟังคู่ใหม่ไปซื้อที่ศูนย์ได้ก็ไม่แพงมากคือราคาที่ช็อปเป็นในกล่องมันขายจะเป็นหลักพันเหมือนกันนะหลักพันใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็นบอกว่าที่ศูนย์ที่มีอะไรอ่ะเห็นบอกเขาเคยซื้อกันได้ราคาที่ถูกกว่านั้นนะครับแต่ว่าอย่าไปซื้อตามพวกไอ้ฟอร์จูนพวกนี้เลยอันตรายนะครับคือถูกก็จริงแต่ว่าเห็นว่าเป็นของปลอมชัวร์ๆนะครับเสียงจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ Type C ธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นหัวหนีบนี่ผมยังรู้เลยของ S Pen ไง S Pen ไงเปลี่ยนได้ไงแล้วนี่เป็นหูฟังอีกหลายขนาดที่เอามาเปลี่ยนกับตัว AKG นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหูฟังนี่มันเป็นยังไงพี่เบนคือไม่ใช่เป็นเรื่องของขนาดอย่างเดียวถูกไหมใช่มันไอจุกเนี่ยมีผลกับหูของเราแต่ละคนหูไม่เท่ากันความแน่นความหลวมมันทำให้คุณภาพเสียงมันต่างกันเสียงเบสเสียงแหลมเนี่ยมีผลใช่คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เฮ้ยมันใส่แล้วพอดีกับหูเราแปลว่าอันนั้นโอเคถ้าคุณใส่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเบสไม่ค่อยมีแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนจุกให้ใหญ่ขึ้นให้แน่นหูขึ้นกว่าเดิมให้แน่นหูขึ้นกว่าเดิมแต่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าทำไมมันมีแต่เบสมันแหลมมันไม่ค่อยมีก็เปลี่ยนให้มันเล็กลงใช่นี่คือเป็นคำอธิบายของไอ้ตัวหูฟังแบบนี้นะครับคือไม่ได้แบบว่ามีให้เปลี่ยนเพื่อให้มันพอดีกับหูแต่เปลี่ยนเพื่อให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยใช่เปลี่ยนด้วยคือถ้าแน่นมากเสียงเบสจะหนักหน่อยใช่แล้วถ้าเกิดกำลังพอดีหน่อยเสียงเบสจะเบาลงแล้วก็เสียงแหลมจะขึ้นมาจะเรียกเสียงพอดีโอเคนะครับนี่คือหูนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันไอ้ตัวนี้แหละที่คนถามว่ามันคืออะไรเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ยข้างในนี้มันมีอะไรบ้างแกะเลยเนาะแกะเลยเดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไม่อยู่กันที่เดิมของมันนะครับมีคำถามอะไรไหมคุยได้นะตอนนี้เทียบขนาดให้ดูหน่อยครับเทียบขนาดเครื่อง Note 8กับ S8 Plus เนาะกับ iPhone 8โอเคกับ S8 Plus คืออะไรวะไหนโอ้มันชื่อคล้ายกันฝากให้เป็นเทียบก่อนเดี๋ยวผมลองแกะอันนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าวางไปแล้ววางไม่ได้พี่ต้องตั้งเอาละโอเคยังไม่เห็นนะอันนี้ลองเทียบกันอย่างละครึ่งไม่ร่วงนะไม่ร่วงนี่ไงเฮ้ยพอๆกันนะใกล้เคียงกันนะโน้ต8สูงกว่ากดให้มันจอติดได้ไหมโอเคหนึ่งเดี๋ยวนะแต่จอเนี่ยเห็นเลยว่าใครใหญ่กว่าใช่นะครับเดี๋ยวมาใส่รูปทำไมล่ะที่เป็นจัดไปเลยอธิบายไปเท่าที่ดูความสูงเนี่ยโน้ต8สูงกว่าแต่ความกว้างเอ้ยโอเคเดี๋ยวนะความกว้างเทียบด้านนี้ดิเทียบนี้ก็ได้เทียบนี้เลยความกว้างโอเคความกว้างเนี่ย iPhone 8นิดนึงใช่ถ้าดูตรงนี้มันจะเห็นว่า8กว้างกว่านิดนึงมันล้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดตาส่วนของจอนั่นแหละใช่อันนี้ความสูงมีความสูงเห็นป่ะวัดกันเลยความสูงนะครับความหนาล่ะใช่ความหนาน่าจะใกล้เคียงกันนะต่างกันไม่เยอะแต่ความสูงนี่คือโน้ต8สูงกว่าแต่ความกว้างของตัวเครื่องเนี่ยถ้าดูมุมนี้เห็นว่าไอโฟนมันจะหนาออกมาอีกหน่อยนึงทำให้เครื่องแคบกว่าน่าจะจับถนัดกว่าใช่ผมว่าโน้ต8ในตรงนี้น่าจะจับได้ถนัดกว่าเพราะว่ามันแคบกว่าเข้ามือมากกว่าถ้าเกิดเทียบกันมันก็จะค่อนข้างจะล้นนิดนึงนะครับที่เป็นฝากถือก่อนเดี๋ยวผมไปจัดการกับไอตัว S Pen แป๊บนึงก็วางไว้เลยล่ะกล้องมุมเช็คมุมกล้องนิดนึงนะครับอันนี้โอเคมี S8 Plus ป่ะ S8 Plus ไม่มีพี่เบนมีอะไรไม่มีใช่ไหมไม่ได้ติดมา S8 Plus นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไอตัว S Pen เนี่ยคือเทียบกับ S8 Plus เคยเทียบไปแล้วสูงกว่าแล้วก็อะไรสูงกว่าโน้ต8สูงกว่านิดหน่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่โน้ต8จะสูงกว่า S8 Plus หน่อยนึงแล้วก็กว้างกว่าหน่อยนึงOkay. นิดเดียวนิดเดียวครับใช่ใช่ใหญ่กว่าโน้ตแปดจะใหญ่กว่า S8 พันนิดเดียวนะครับอ้าวเหนียวอีกแกไม่ออกโน้ตแปดแรมเท่าไหร่คะโน้ตแปดแรม6ครับผมไอโฟนแรม3ใช่ไหมน่าจะ3นะคุณว่า3ใช่ครับมาดูกัน8 plus นะ3ไอโฟนเป็น Cortex A11 A11 Bionic ใช่ไหม Bionic ใช่แล้วเรียกว่าเป็นซึ่งแรงมากครับบอกได้เลยนี่มาดูกันอันนี้คือตัวหัวปากกา S Pen นะครับที่เล็กกว่าเดิมอีกคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ของช่อง S Pen ครับเอาให้ดูเลยว่าเราสามารถจะดึงออกมาได้ปากกา S Pen รอบนี้เนี่ยสีจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็สีทองปากกาก็จะเป็นสีทอง
นะฮะถ้าเป็นสีม่วงปากกาก็จะเป็นสีม่วงสีเกรย์สีเกรย์สีเทาๆปากกาก็จะเป็นสีเทานะครับออกขีดมันก็ต้องม่วงนิดๆเทาแบบม่วงๆนะครับอันนี้แล้วมาดูการใส่ตูดได้ไหมไม่ได้เอาให้ดูเลยอยากให้ลองอะไรถามมานี่ไงมันแกลบด้านไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอาผมให้ทิ่มสุดแรงเลยเฮ้ยอย่าแรงมากมันเข้าไม่ได้ครับมันติดโอเคครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับการใส่ตัว S Pen กลับด้านนะครับรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันไอหัวทิปปากกาที่เป็นยางตอนนี้นะครับก็เห็นว่ามันเป็นยางมันจะนุ่มๆหน่อยครับแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนในนี้ได้อีกเผื่อต้องการจะเปลี่ยนสีหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าหัวทิปมันขนาดเท่ากันครับเท่าที่ดูเนี่ยเท่ากันหมดเลยทุกตัวก็เลยงงว่าทำไมต้องให้มาเปลี่ยนเยอะขนาดนี้คืออาจจะป้องกันการสึกหรอไหมการหายเหรอ มันไม่หายหรอกหัวมันอะแต่ว่าอาจจะแบบว่าการสึกหรอไหมประมาณว่ามันอาจจะต่างกันมิลลิเมตรเซี่ยวมิลอาจจะมีการเขียนก็ได้ดึงออกมาได้แบบนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนสีเทาเข้าไปแทนแล้วกันนะผมมีความรู้สึกว่าในนี้เหมือนจะเล็กกว่าตรงนี้ป่ะบ้าเท่ากันเนี่ยจะเห็นไหมเท่ากันเท่ากันของเรามันเท่ากันนะครับวิธีการใส่กลับเข้าไปก็น่าจะใส่เข้าไปได้เลยนะนี่ใส่เข้าไปได้เลยตึ๊กนี่ไงการทำ IP 68ครับแต่ iPhone จะเป็น IP 67 iPhone IP 67นะครับ iPhone 8 Plus ที่เป็น67แต่ของ Note 8ที่เป็น IP 68รวมถึงตัว S Pen ด้วยกี่เมตรกี่นาทีครับเม็ดเดียวชั่วโมงครึ่งชั่วโมง30นาทีครับครึ่งชั่วโมงนะครับ68นี่มันเม็ดเท่าไหร่นะเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งคุณว่าจะเม็ดครึ่งน่าจะเม็ดครึ่งใช่ถ้า67มันจะเม็ดเดียวครับแต่ว่าเอาจริงๆก็มันก็คุณดำเม็ดครึ่งมันไม่ได้ครึ่งชั่วโมงผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะคือบอกไว้กันว่าถ้ามันหล่นลงไปทันหรือว่าน้ำกระเด็นน้ำกระดอนมาไหวอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ได้แบบว่าเอาไปดำน้ำกันคือถ้าจะเอาลงน้ำจริงๆเนี่ยยังแนะนำว่าใส่ซองอีกชั้นนึงดีกว่าใช่โดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำทะเลน้ำทะเลเนี่ย IP 68ถ่ายรูปไม่สวยสิให้ถ้าเป็นซองพลาสติกถ้ามันแนบๆอ่ะมันจะโอเคอยู่นะคือไม่ได้แย่มากแต่เอาจริงไปถ่ายน้ำทะเลไปถ่ายใต้ทะเลอ่ะจะติดเรื่องของสีอยู่แล้วเพราะว่าพอลงน้ำทะเลมันจะไม่มีลงไปถ่ายเลยมันไม่มีสีแดงโอเคสีอินฟราเรดจะโดนตัดลงไปในชั้นแสงทำให้เวลาถ่ายใต้น้ำมันจะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆอยู่แล้วนะครับจังจะเก็บยังไงล่ะคราวนี้เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเก็บหัวไอ้สเปนก่อนอ่ะโอเคเขาบอกว่าหัวไอ้สเปนสีต่างกันเหมือนความฝืดจะไม่เท่ากันนะครับจากที่เคยใช้ในมือถ้าตอนโน้ต5มันจะเป็นคนละแบบครับแต่ว่าอันนี้เท่าที่ดูมันน่าจะเป็นยางทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มกับทางซัมซุงอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะสำหรับหัว S Pen นะครับมาดูเคสซิมาดูเคสกันอันนี้คือในกล่องโน้ต8ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับยังมีอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไงแถมเคสมาด้วยอ้าวแล้วซื้อมาทำไมเนี่ยซื้อมาทำไมอันเนี้ยโอเคครับทุกคนครับ Galaxy Note 8นะครับแถมเคสเคลียร์เคสมาด้วยซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแบบเดียวกันอันตราทินทรานลูเซนต์เคลียร์โคเวอร์ในกล่องแถมมานะครับในกล่องแถมมาแกะอันนี้ไหมอ่ะพี่เบนแกะเทียบเลยเดี๋ยวแกะเทียบเลยว่าที่แถมมาในกล่องเนี่ยมันเป็นสีอะไรได้เป็นสีปกติสีใสธรรมดาแต่ที่ซื้อมาแยกซื้อมาอันนี้สีออคิดเกรย์อันนี้สีออคิดเกรย์แต่พี่ซื้อสีทองแต่ไม่ซื้อเคสสีออคิดเกรย์มามันไม่มีแล้วอ๋ออันนี้เป็นเคสใสแถมมาในกล่องแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาสีอื่นอันนี้ผมว่ามันคืออมสีทองนิดๆนะหรือเปล่าเออใช่ใช่ต้องลองดูว่าถ้าเป็นสีทองมันแต่คือเอาง่ายว่าในกล่องมีมาให้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อเคสก็ได้ถูกต้องในกล่องมีมาให้นะครับคือเป็นก็มีเคส2อันถูกต้องโอ้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นของแถมในกล่องโน้ต8ก็จะมีตัวเปลี่ยน S Pen หัวเปลี่ยน S Pen นะครับแล้วก็มีหูฟัง AKG มีตัว OTG ให้มาครบไม่ต้องซื้อเพิ่มให้มาครบไม่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่ Apple ก็ต้องซื้อเพิ่มหน่อย Apple ซื้ออะไรเพิ่มเห็นนะอะไรนี่มีหม้อแปลงมีหม้อแปลงจริงๆหลักๆมันก็ครบแหละหม้อแปลงทุกอย่างมีให้แต่อุปกรณ์เสริมเคสเคิร์สไม่มีไงใช่ไม่มีเคสเพิ่มซัมซุงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แถมเคสมาให้ด้วยนะครับใช่มาลองเทียบเครื่องกันนิดหน่อยแล้วกันนะมาดูตัวเครื่องกันหน่อยนึงแล้วกันนะครับนี่โน้ต8มันมีเคสของ iPhone มาด้วย iPhone 8 Plus อ๋อโอเคดูตัวเครื่องก่อนโอเคดูตัวเครื่องหน้าจอนะครับหน้าจอสวยกันนี่ดูยากเรามันต้องเปิดรูปดูพอดีเพิ่งแกะกล่องมาตะกี้นี้นะครับเลยไม่แน่ใจแอด plus เนี่ยจอ
สวยกว่าเดิมสวยกว่า7 plus เพราะว่าเป็นจอ2โทนผมก็รู้สึกว่ามันเคลือบสีเนี่ยการเคลือบเดี๋ยวนะขอดูมุมแสงไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าสีเนี่ยสีดูสดขึ้นมันดูสดดูดีขึ้นนะครับไอ้ก็ต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าหน้าจอของ iPhone 8ตอนนี้มันทั้ง8แล้วก็8 Plus เป็นจอ2 Tone ที่ว่าเขาเอาเทคโนโลยีของตัว iPad ล่าสุดใช่ที่มีเรื่องของการแสดงสีการหมุนดีขึ้นมาใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆต้องรอดูว่าตอน iPhone 10ที่จอเป็น OLED อ่ะมันจะสู้ได้หรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงแต่เขาว่า OLED น่าจะดีกว่าก็มีความเป็นไปได้อยู่ต้องมาเทียบกันใช่แต่ว่าตอนนี้ถามว่าตอนนี้จอ AMOLED เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วถามว่าตอนนี้จอ AMOLED มันไม่ได้สีสดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะไม่ได้แบบว่าสดจนดูไม่ได้นะครับตอนนี้คือสีสวยแล้วแล้วก็ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นเพราะมีการปรับจูนที่ดีขึ้นถามว่าตอนนี้เห็นว่าจอของ iPhone 10ก็เป็นของ Samsung นะใช่เพราะว่ามันมี2ข่าวตอนแรกว่าเป็น LG หรือ Samsung แต่เห็นว่า LG น่าจะผลิตไม่ทันใช่ก็เลยเป็นจอของ Samsung นะครับเป็นจอ OLED ของ Samsung ที่ใช้ในตัว iPhone 10นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวในเรื่องอื่นอาจต้องรอโดยเฉพาะเรื่องของกล้องตอนนี้เริ่มมีดราม่ากันนิดหน่อยแล้วเพราะว่าทางฝั่งของ DxO Mark มาให้คะแนนของกล้อง iPhone 8กับ8 Plus เนี่ยขึ้นไป94คะแนนซึ่งเยอะมากแซงหน้าพิกเซลกับ HTC U11 วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีเทียบกันลงใช่นะครับแต่ต้องบอกกันว่าในคะแนน DxO Mark ตอนนี้มันมีเรื่องของประเด็นใหม่เข้ามาเพราะว่าทาง DxO Mark เขาปรับเรื่องของการให้คะแนนใหม่ด้วยนะครับมีการเพิ่มโหมดใหม่เข้าไปคือเรื่องของการซูมแล้วก็โบเก้ซึ่งใครไม่มีกล้องคู่ก็เจ๊งใช่คือตอนนี้ประมาณว่าการซูมเนี่ยก็เป็นเลนเทเล iPhone มีโบเก้ก็เป็นโหมดพอร์เทรตiPhone ก็มีอีกมันเหมือนทำมาเพื่อ iPhone ยังไงก็ไม่รู้นะใช่นะครับคืออะไรอ่ะไม่มีเน็ตหายเน็ตหายเมื่อกี้เพิ่งว่ารีคอนเนคอันนี้คือเน็ตดับลองสต็อปสตรีมมิ่งใหม่ถ้าเน็ตดับอันนี้ไม่ต้องหายดิไม่คือเน็ตเนี่ยดับเน็ตที่โน้ตดับไม่เอาอย่างของว่าสงสัยเน็ตดับสต็อปมันหายไปในคอนเน็ตได้แล้วอ้าวกลับมาแล้วโอเคเนื่องจากตอนนี้นะครับโซนลาดพร้าวของโยธินเขาเรียกว่ามีการเอาสายไฟลงหลายๆจุดก็จะมีปัญหาเรื่องเน็ตนิดนึงตอนนี้เมื่อกี้นี่ก็มีเน็ตดับไปหน่อยนึงนะครับทำให้เราดีเลย์กันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันตะกี้พูดถึง DxO Mark ไปนะครับเรื่องของการให้คะแนนใหม่นะครับที่ทั้งมีทั้ง iPhone 8 Plus เนี่ยมาได้คะแนนสูงนะครับพูดเรื่องดราม่าค้างเลยโอ้เห็นไหมพูดเรื่องดราม่าค้างเลยกลับมานะครับคือตอนนี้ DxO Mark เนี่ยมันมีคะแนนเพิ่มมาอีก2หมวดนึงคือเรื่องของการซูมหมวดนึงคือโบเก้ซึ่งทำเพื่อ7 Plus เลยทำมาเพื่อ iPhone โดยเฉพาะใช่เพราะถ้ามองว่าตอนนี้เนี่ยกล้องซูมกล้องคู่ที่เป็นกล้องซูมมีแค่ iPhone ถูกไหมมีตัวอื่นอีกไหมเอาเบื้องต้นก่อน okay. เป็น iPhone ถ้าเกิดคุณมองไปที่ยี่ห้ออื่นตอนนี้เนี่ย Huawei เป็นกล้องคู่แบบขาวดำ okay. LG เป็นกล้องคู่แบบเลนส์ Ultra Wide ก็เป็น Oppo นะ Oppo R11 รู้สึกจะเป็นซูมใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าทำไมไม่เอาพวกนั้นมานับด้วยออกมาก่อนตั้งนานแล้วครับอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันก็กลายเป็นว่าเน้นที่การซูมแทนนะและอีกอันนึงคือเรื่องของโหมดภาพถ่ายโบเก้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟัง DxO มา นี่แหละ ดูเว็บเรานี่แหละ เดี๋ยวจะเทสกันให้ดูอันนั้นก็ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมาฝึกเวียนก่อนสิแม่ อีกอันนึงคือเรื่องของไอตัวโบเก้ซึ่งเขาไม่สนใจว่ากล้องไหนจะมีกล้องคู่หรือกล้องเดี่ยวแต่ถ้ามีโหมดโบเก้จับให้คะแนนหมดกล้องเดี่ยวก็เน่าทันทีกล้องเดี่ยวก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าพอไม่มีเซ็นเซอร์วัดความลึกเนี่ยมันก็ใช้ซอฟต์แวร์ล้วนๆแต่รู้สึกว่าเขาจะให้น้ำหนักในด้านเรื่องนี้น้อยหน่อยใช่ไหมเห็นว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับคะแนนของทั้ง iPhone แล้วก็Pixel หรือฝั่ง Android เนี่ยจะเห็นว่ามีบางคะแนนที่มันมีข้อแตกต่างกันอยู่ก็คือถ้ามองว่ากล้องของ iPhone 8เนี่ยมันจะมีคะแนนที่เรียกว่าคะแนน Artifact คือคะแนนอะไรพี่เบนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพแตกเวลาซูม 100% เนี่ยประเภทภาพแตกอ่ะเฮ้ยมันไม่หมุนกลับล่ะ iPhone อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแผ่นไม่หมุนนะก็ปิดเปิดใหม่เอ้ามันก็ไม่หมุนดูดิอ๋อไปกดล็อกมันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะไม่ล็อกแต่หมุนอ่ะกลับลองหมุนมาหมุนใหม่
เดี๋ยวดู notification center เออโอเคเฮ้ยกลับแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วตะกี้แอปเออไปหน่อยนึงนะครับโอเคโอเคกลับแล้วกลับแล้วก็มีเบอร์นิดหน่อยแหละก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างนะครับออกวันแรกเออนะโอเคครับก็มีเรื่องของการ artifact ที่แปลว่ามันจะภาพเวลาเราซูมดู 100% เนี่ยถ้าดูเป็นธรรมชาติเขาก็เรียกว่าไม่มี artifact ใช่เหมือนกับไม่มีการแบบไปพยายามสร้างอะไรเติมเยอะหรืออะไรมันเยอะไปเนี่ยภาพมันจะแตกๆมันดูไม่ธรรมชาติอันนี้แหละคะแนนจะหายไปอ๋อนั่นแหละเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยคะแนนให้ค่อนข้างเยอะใช่ใช่คือเราไม่รู้ว่า DX Sombra ให้คะแนนอะไรบ้างคือถ้ามองว่า เรื่องของคะแนนของ iPhone 8ตั้งแต่ iPhone 7นะเรื่องของการโฟกัสภาพเนี่ยคะแนนต่ำมากประมาณ70คือโฟกัสช้ากว่าฝั่ง Android Pixel Galaxy S พวกนี้โฟกัสเร็วกว่า U11 โฟกัสเร็วกว่าประมาณ70 80คะแนน90คะแนน iPhone ประมาณแค่60 70แต่ว่าฝั่งเนี้ยเหมือนกับคะแนนโฟกัสเขาไม่รวมไม่มีแล้ว ไม่ค่อยคือพอบรรทัดคลิปคะแนนออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ช่วยอะไรฝั่ง Android เลยนี่ฟังแล้วแปลกๆนะฟังแล้วแปลกๆเหมือนกันครับแต่ว่าคะแนน artifact ที่เป็นการเรื่องของเนื้อภาพเนี่ยให้สูงอันนี้ก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าถ้าเนื้อภาพดีควรใช้คะแนนสูงครับแต่ว่ามันจะดราม่าที่ว่าต้องมารอดูเพราะว่าในฝั่ง Android เนี่ยผมได้ไล่ดูมาแล้วคะแนนไม่ได้ทดสอบใช่ไหมไม่ทดสอบแต่ว่าคะแนน artifact เนี่ย Sony น้อย Sony น้อย Pixel ก็น้อย HTC U11 ก็น้อยแต่คะแนน artifact ที่สูงสุดในฝั่ง Android คือ Samsung คะแนนเนื้อภาพที่ดีๆเนี่ยคือ Samsung S8 เนี่ยได้ประมาณ 80-90 คะแนนเพราะฉะนั้นลองดูว่าถ้า Note 8มาแล้วเนี่ยแล้ว iPhone ประมาณเท่าไหร่ iPhone ได้ประมาณ 70-80 เหมือนกันใกล้เคียงแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยแต่จริงๆเวลาซูม 100% ธรรมชาติไอ้ Samsung ก็ใช้ได้ใช่ใช่ใช่ถือว่าธรรมชาตินะครับต้องลองดูว่าถ้า Note 8มากล้องคู่แล้วเรียบร้อยนะครับมี artifact ค่อนข้างดีคะแนนจะแซงS8 Plus ได้หรือเปล่าสำหรับโน้ต8นะไม่ใช่ S8 สิ iPhone 8 Plus โอ้ iPhone 8 Plus แซงไหมคิดว่าแซงไหมผมว่าต้องมีลุ้นผมว่าอาจจะเฉือน1คะแนนเออใครเฉือนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าต้องเป็นวัดคะแนนวัดคะแนนซูมคะแนนโบเก้อีกอย่างนึงอีก2อย่างนะครับแต่มันไม่มีซูมมีไงมีแล้วกล้องคู่แล้วโน้ต8กล้องคู่มีซูมนะครับ 2X เหมือนกันนะครับง่าโอเคนะครับสำหรับการแกะกล่องวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจริงเรามีตัวละครลับอีกตัวนึงแต่ว่าขอยกยอดไปเป็นรอบหน้านั่นก็คือตัวนี้นะครับเคส iPhone แกะดูยังอ้าวต้องมีเคส iPhone เหรอใช่ให้เป็นแกะเคส iPhone ก่อนละกันแกะเลยเคสซิลิโคนแต่ข้างในเป็นหนังนะหรือเปล่าอ๋อฝั่งนี้จะเป็นหนังเป็นเหมือนกำมะหยี่นะครับนุ่มๆหน่อยแต่ว่าด้านนอกจะเป็นซิลิโคนซึ่งดีผมว่ามันไม่ลื่นมือไม่ลื่นมือครับแต่ว่าผมคือพอใช้เป็นเคสหนังแท้เนี่ยมันลื่นดูแล้วมันน่าจะติดสีง่ายเหมือนกันนะลองจับดีลองจับเห็นนะลองจับดูมันต้องใช้จริงดูแต่โอเคครับมันก็เหมือนว่ามันแอบด้านไงมันน่าจะติดสีง่ายหนึ่งพวกสีปากกาหรือสีอะไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นหนังก็ติดเหมือนกันติดสีเหมือนกันใช่ๆๆๆนะครับแต่ว่าก็ดูโอเคนะปุ่มกดก็ลองใส่ดีกว่าลองใส่จะรู้ว่าเผื่อคนไปซื้อมันแล้วอยากซื้อเคสของออริจินอลมาใส่ด้วยนะครับแต่ดีใส่แล้วเนี่ยไอโฟนมันใส่แล้วพอดีกดไม่เข้ากดปุ่มยังง่ายเหมือนเดิมโอเคครับกดปุ่มก็ยังโอเคอยู่นะครับมีเคส iPhone ตึ๊กๆมันกระตุกกระตุกนะใช่ไม่รู้มันกระตุกอ่ะนี่ชิปตัวใหม่นะแต่ดูไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่วันแรกก็อย่างนี้แหละวันแรกต้องรออัปเดตก่อนไหมสงสัยผมว่า iOS 11เนี่ยต้องมีอัปเดตภายในเร็วๆนี้อ๋อแก้อีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ปัญหาข้างเยอะเหมือนกันเนาะมีเออร์เลอร์หลายจุดมีบั๊กหลายจุดนะครับโอเคตั้งไว้ก่อนละครตัวละครลับตัวละครใช่ตัวละครลับของเรานะครับ iPhone เอาลงไปแล้วกันให้ดูเคสไปเรียบร้อยแล้วครับโน้ต8อันนี้ครับตาดา iPhone 10เปิดตัวหน้าจอสิ iPhone 10เปิดยังผิดด้านเลยไงเห็นมั้ยมีกล้องอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมโอ้โหไรขอบสุดๆเห็นไงอันนี้คืออะไรครับพี่เบน Essential Essential ครับ Titanium นะครับ Titanium Body ครับเทียบกับ Mix 2ไหมโอ้เทียบกับ Mix 2ก็ Mix 2น่าจะแพ้อยากเห็นโน้ต8ใส่เคสอ่ะโน้ต8ใส่เคสให้อันนี้เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเร็วนี้360ด้วยนี่
ใช่ๆมีแอดแกดเจ็ตมันด้วย Essential ก็จะเป็นมือถือ Android ตัวล่าสุดของ Andy Rubin ผู้ก่อตั้ง Android มาตั้งตอนแรกนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยคือเป็นรุ่นนึงที่จอไร้ขอบนะครับแล้วก็มีเรื่องของมอดแบบนี้อันนี้เป็นมอด360องศาเป็นกล้องเป็นกล้องคู่แล้วไม่นูนแปะเข้าไปก็จะเป็นการใช้กล้อง360องศานะครับนี่ไงเข้ากล้องกันทีปุ๊บหมุนได้เห็นป่ะหมุนมาพวกหน้าพวกผมก็ได้เฮ้ยสะดวกอ่ะเห็นนะใช้ได้เลยโอเคนะเออนะเห็นป่ะโอเคเลยนะครับโอเคบอกว่าต้องอัปเดตคอมซอฟต์แวร์ก่อนตะกี้เดี๋ยวจัดให้ดู Essential นะครับตัวเครื่องมันไทเทเนียมนะครับทนแกร่งกว่าทุกโลหะณตอนนี้ที่มือถือใช้ไหนมาเทียบกับ Mix 2สิ Mix 2เดี๋ยวนะแป๊บนึงมันอยู่นี่อยู่นี่โอเคไม่ใช่นี่ A1 เทียบกับ Mix 2นี่ Mix 2 Mix 2ใหญ่กว่านะนิดหน่อยความสูงนะครับแต่ว่าแต่ความขอบอะขอบตัวนี้บางกว่าขอบของ Essential บางกว่าดูดีกว่านะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกล้องคู่ด้วยอันนี้แต่กล้องดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยววัดกันไม่รู้นะครับอันนี้มี Infrared Sensorแล้วก็มี LED flash นะครับแล้วก็มีกล้องคู่และนี่คืออะไรอันนี้ก็ตัวคอนเนคเตอร์ไงโอเคคอนเนคเตอร์ไงกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นสแกนนิ้วด้านหลังนะครับนี่แหละอันนี้คือ essential essential ตอนนี้ก็แพงอยู่เพราะว่ามันยังผลิตได้น้อยใช่นะครับตอนนี้ก็เห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยรอกันเป็นเดือนแล้วตอนนี้ที่ Amazon ให้สั่งได้แต่ว่าตอนสินค้าเป็นเดือนรอกันเป็นเดือนอันนี้ก็มีหลุดรอดมา1เครื่องแล้วก็โชคดีได้มาทดลองนะครับก็ต้องจ่ายแพงหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่นะครับอ่ะมาดูโน้ต8ที่อยู่ในเคสกันบ้างนะครับอันนี้บอกว่าเป็นตัว Slim Case นะครับ Clear Cover Mix 2วางขอบๆนี่เสียวหล่นมากนะ Mix 2เสียวหล่นมากเลยผมว่า Essential เสียวหล่นกว่า Mix 2ยังไม่เท่าไหร่อ่ะโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครจองแกะพลาสติกออกไปไม่เป็นไรได้ได้แต่แกะเอาไปเลยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะครับแต่เคสตัวเนี้ยผมว่าดีใส่แล้วเหมือนไม่ใส่กำลังโอเคนะกำลังบางแต่ว่าใส่แล้วบางความปลอดภัยของมันเนี่ยสิไม่น่าจะพอไงเพราะว่าก็ดีกว่าไม่มีมันสูงจากขอบแค่นิดเดียวเองคือเคลียร์เคสเนี่ยเอาไว้แค่ใส่กันรอยเท่านั้นใช่ไม่ได้ช่วยเรื่องของการตกหล่นกระแทกไม่กระตกแต่กันรอยไม่น่าจะช่วยได้นะครับต้องบอกก่อนเลยแต่สวยหลายคนก็ชอบแบบนี้เพราะว่าไม่คิดจะทำตกอยู่แล้วไม่คิดนะผมว่าไม่มีใครคิดทำตกครับพี่ต้อง แต่มันเหมือนไม่ใส่ไงก็โอเคใช่ใช่กำลังดีกำลังดีนะครับถือว่าแล้วดูได้ดู iPhone 8ใส่เคสไปความสวยอยู่ตรงไหนหายไปจากร้อยเหลือ20อยู่ที่เคสความสวยอยู่ที่เคสไปแทนแล้วนะครับเออนี่ก็ใส่เคสก็ถือโอเคแต่ว่าถ้าใครจองมาก่อนหน้านี้อ่ะมันจะแถมไอตัว military case ไอตัวเคสที่เป็น standing cover แล้วก็แข็งแกร่งถือทนมากจะหนากว่านี้หนักกว่านี้แล้วก็ตกไม่เป็นไรตกไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวเราได้มาซ่อมเพราะว่าตัวนี้เครื่องที่ไปรับมาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ AS2 D-Tag ก็ตามหรือว่าที่จองผ่าน Online Store เนี่ยก็ให้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนกันมาไอตัวของเนี่ยจะตามมาทีหลังเหมือนรอบที่แล้วตอน S8 นะครับก็จะเป็นพวกลำโพงใช่ไหมเราที่เป็นลำโพงของ AKG เออใช่ใช่เป็นลำโพง AKG หรืออะไรหรือน่าจะ AKG เอ๊ะหรือ JBL มันก็คือเดียวกันผมว่า AKG เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ตัวเคสหนาๆตัวนั้นนะครับแล้วก็การจอแตกแล้วก็การจอแตกไปแตกมาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแตกได้เลยตอนนี้ไม่ต้องไปติดการรอยหน้าจอพอใช้ไปจะหมดประกันเนี่ยทำแตกสักทีนึงอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเผื่อมันใช้หมดมันเกือบปีส่วนใหญ่มันอาจจะแตกด้วยอุบัติเหตุอะไรเอาง่ายๆก่อนตอนนี้คือโน้ต8ที่บ้านเราขายตอนนี้นะครับคือมีประกัน6เดือนมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์หรือว่าเกิดอาการน้ำเข้าที่ IP68 มาตรฐานเขานะคือไม่ได้ไปแช่น้ำนานเกินหรือไปเจอเหตุการณ์แปลกๆแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราแช่น้ำนานเขาเช็คได้เช็คได้เช็คยังไงเช็คได้เพราะถ้าเกิดว่าวงจรปิดในบ้านเอาง่ายๆถ้าวิธีการเช็คของการแช่น้ำครับคือปกติแล้วในเครื่องเนี่ยมันจะมีการซีลพวกยางกับกาวอยู่โอเคคือถ้าแรงดันน้ำมันสูงเกินเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันโดนผลักเข้าไปถูกไหมอันนั้นคือการเช็คว่ามันผิดหรือเปล่าถ้ามันตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาติดตั้งแล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในเองจากการผิดพลาดจากการผลิตล่ะอันนี้ก็ไปคุยกันไง
อันนี้คือถ้าเกิดเช็คว่าเป็นการผลิตก็เคลมได้อยู่เพราะมี6เดือนไงโอเคนะครับมีปัญหาเรื่องน้ำหรือซอฟต์แวร์6เดือนเปลี่ยนเครื่องใหม่ถูกไหมหรือถ้าเกิดจอแตกอันนี้มีประกันให้1ปีถูกป่ะถูกต้องจอแตกได้1ปีนะครับ iPhone มีรอยแปลกๆเกิดขึ้นเกิน300ก็ไม่เคลมแล้วนะรู้ป่ะตอนนี้แปลกๆ300คือมีรอยที่ตัวเครื่องมีรอยที่ตัวเครื่องก็ไม่เคลมแล้วนะรอยแบบไหนล่ะมีรอยที่เห็นได้ชัดว่าเป็นรอยอ่ะก็จะเคลมไม่ได้แล้วก็กิมเพิ่งโดนมาเหรอ iPhone 7ด้วย iPhone 6s นี่แหละที่ประมาณว่าตัวเครื่องมีริ้วรอยบ้างแล้วมีจะไปเคลมอะไรสักอย่างนึงเขาไม่ให้เคลมอันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ iPhone ยังไม่ขายในไทยต้องรอก่อนแต่ว่าเรื่องของการประกันเนี่ยสะดวกค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่จัดเต็มมากคือจอแตกได้ทีนึงอ่ะผมว่าประกันเนี่ยดูดีกว่า iPhone iPhone ต้องซื้อเพิ่มปะiPhone ซื้อเพิ่มก็มันก็แค่ขยายให้มันยาวขึ้นแต่ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องของอุบัติเหตุอยู่ดีก็ตกจอแตกไปเคลมไม่ได้ก็ต้องตกเมื่อไหร่ก็มันต้องจ่ายตังค์โอเคนะครับแล้วเข้าถือว่าตกเมื่อไหร่ก็ประกันหมดทันทีหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเอออันนี้ใครรู้เรื่องก็มาเม้นตอบได้นะคือไม่ชัวร์เรื่อง Apple เท่าไหร่แต่เท่าที่รู้คือหลายคนที่ไปเจออาการต้องเคลมมาเนี่ยคือนี่แหละไม่สามารถจะเคลมได้กันนะครับเพราะว่ามีริ้วรอยหรืออะไรอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะมีทดสอบกล้องนะติดตามด้วยครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับใช่ไหมวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ใช่วันอาทิตย์ที่เป็นสัญญากับเราแล้วนะทุกคนว่าวันอาทิตย์จะมีทดสอบกล้องชุดแรกใช่แล้วมีอะไรบ้างในเซตนี้7 plus 8 plus iPhone 7 plus iPhone 8 plus แล้วก็โน้ต 8แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเนาะใช่โอเคเพราะว่าเป็นตัวท็อปที่มาซัดกันถูกต้องนะครับก็วันนี้การแกะกล่อง iPhone 8 plus แล้วก็ Galaxy Note 8นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เผื่อทนว่าจะได้ไปเช็คของว่าจะเป็นยังไงนะครับ iPhone ก็แน่นอนว่ายังไม่เข้าไทยรอไปก่อนแต่ว่า Note 8ทุกคนเนี่ยไปเช็คของกันได้พรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดใครจองกันไปแล้วจริงๆวันนี้ก็ไปได้แล้ววันนี้ก็น่าจะมีคนที่โดนนัดไปแล้วหลายรอบก็อยู่ที่ตอนที่เขาจองเขาจะเลือกวันได้ว่าเขาจะไปเอาวันไหนใช่แล้วถ้าเขาเลือกวันนี้เขาก็ต้องไปวันนี้เลื่อนวันไม่ได้ถูกต้องโอเคนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็มาติดตามมันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทั้งตัวโอ้ช่วงนี้เครื่องมาเยอะมากใกล้ Mobile Expo แล้วครับเรามีทั้งตะกี้มีอะไรนะ Vivo ด้วยตอนนี้วันนี้ Vivo V7 Plus ก็เปิดตัวก็มีเครื่องมาแล้วก็เดี๋ยวมี Unbox นะครับ Vivo V7 Plus คือเสาร์อาทิตย์นี้ทีมงานดอยแซมไม่ได้หยุดแน่นอนครับงานเข้าเยอะมากมีหลายเครื่องเลยนะครับ R11 จะเข้าไหม R11 น่าจะยังครับแต่มีตัวใหม่ R สักอย่าง R9S Pro ใช่มั้ยใช่ R9S Pro ที่เป็นกล้องหน้าคู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็อย่างที่บอกจะมีบทความขึ้นมารวมๆเรื่องการอันบ็อกแกะกล่องพรีวิวนะครับแล้วก็วันอาทิตย์พี่เบนสัญญากับเราแล้ววันอาทิตย์เนี่ยผมไม่รู้ว่ากี่โมงนะโอเคพี่จะมาเที่ยงคืนก็ได้ไม่ว่านะครับกับการเทสกล้องแล้วบางทีก็ไม่มีคนอ่านหรือเปล่าเช้าวันจันทร์แล้วกันมีโอเคการเทสกล้องโน้ต8กับ iPhone 8แล้วก็ iPhone 7 Plus นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเกือบจะ 5:00 นแล้วโอเคครับขอว่าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมเราจนถึงจบตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเจออีกทีนึงน่าจะวันอาทิตย์ผมไลฟ์อยู่แล้ววันอาทิตย์ okay. ครับตอนเย็นเผื่อบุคคลเปลี่ยนขึ้นจะได้เลื่อนรูปดูพร้อมกันไปเลยขึ้นนะเผื่อเฉยๆเดี๋ยวจะได้เลื่อนดูพร้อมกันเลยว่าที่ DxO มาบอกว่ากล้อง iPhone 8 Plus มันเทพมากเนี่ยมาซัดกับโน้ต8ของเราแล้วแต่จากที่ผมลองคร่าวๆนะเหมือนว่าแสงเสริมสีเนี่ยมันดีขึ้นกว่า7 Plus อ่ะเอาง่าย iPhone 8ตอนนี้ถ้าคนจะซื้อเพราะมันดีกว่า7กล้องดีกว่าชัวร์ดีกว่าผมพูดได้เลยว่าเรื่องของสีสันแล้วก็อะไรพวกนี้ดีกว่าชัวร์ครับแต่ว่าสีสันคอนทราสต์ต่างๆสู้กับเขาบอกให้ใส่ S Pen ลืมเห็นไหมมีเตือนด้วยลืมใส่กลับคืนไปนะครับโอเคสำหรับดอยแซนไลฟ์เฉพาะกิจแกะกล่องโน้ต8และ iPhone 8จบเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่วันอาทิตย์ประมาณ 4:00 โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ